รูปเปิดตัวมันควรจะเป็นชุดที่แบบมันจะจึ้งที่สุดคือเลือกมาแล้วต้องเก็บเข้าไปอีกเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนในช่องอชิตาไลฟ์สไตล์เลยนะคะตอนนี้เนี่ยชิมาถึงที่ประเทศอเมริกาแล้วนะคะซึ่งบอกเลยว่าทริปนี้เนี่ยชิมาอยู่แบบยาวมากทุกคนคือประมาณเกือบเดือนเลยนะคะแต่ว่าอยากจะดูกระเป๋าเดินทางของชินี่คือกระเป๋าที่มากับชิในทริปนี้เนี่ยคือใบเดียวมีประมาณแบบเกือบ30ชุดนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาอันแพ็คให้ดูนะคะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างทุกคนเวลาที่ชิจะแบบอันแพ็คอะก็คือชิจะแบบหามุมก่อนเลยยิ่งห้องอันนี้คือแบบไม่ได้ใหญ่มากนะคะฉะนั้นแบบต้องดูมุมก่อนเลยว่าเราจะวางมุมไหนเพราะว่าชิจะพักที่นี่แบบค่อนข้างยาวเลยค่ะก็คือ5คืนเลยนะคะชิก็ชั่งน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 24.5 โลค่ะขามานะคะคือตอนนี้รหัสของชิเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะจากตอนแรกที่ทุกคนรู้ใช่ไหมว่ารหัสชิคือ000จะบอกเลยว่าไม่ยากแล้วจะใบ้ทำไมก่อนให้ดูอย่างนี้ก่อนว่าชีแบบแพ็คมายังไงนะคะซึ่งฝั่งนี้เนี่ยไอตรงที่มันเป็นตรงตาข่ายตรงนี้เนี่ยชีจะใส่อุปกรณ์พวกไฮจีนต่างๆพวกแบบว่าที่เช็ดมือยาแมสทุกอย่างก็คืออยู่ตรงนี้หมดแต่ว่าเมื่อกี้คือแปลกใจมากทุกคนก็คือมาถึงก็คือไม่มีใครใส่แมสแล้วนะคะส่วนฝั่งนี้เนี่ยชีจะเก็บพวกเสื้อทั้งหมดนะคะก็จะมีชุดนอน3ชุดนะคะแล้วก็เสื้อผ้าอีกประมาณ20กว่าตัวค่ะเวลาที่ชิปแบบพันมาอย่างเงี้ยทุกคนชิปก็จะม้วนมาอย่างงี้นะคะทำให้มันสามารถเห็นชัดด้วยว่าตัวไหนคือสีไหนที่เราต้องการแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือเดี๋ยวชิจะขึ้นภาพให้ดูเลยว่าก่อนที่ชิจะแพ็คมาเนี่ยคือชิอะฟิตติ้งมาแล้วทุกชุดแล้วก็หาโลเคชั่นมานะคะคือชิก็จะเก็บโฟลเดอร์ไว้นะคะในมือถือเนี่ยเขียนว่า USA เห็นไหมคะก็จะมีพวกตั๋วสายการบินต่างๆแล้วเวลาที่เราทำแพลนเที่ยวทริปใช่ไหมคะเราเที่ยวเองเนี่ยชิก็จะหาสถานที่แบบนี้นี่เขียนมาเลยว่าวันนี้เราไปไหนและรูปสถานที่นั้นนะคะเราก็จะเห็นแหละว่าโทนสีของภาพเนี่ยมันเป็นโทนสีประมาณไหนชิก็ทำให้ครบทุกวันเลยค่ะทุกคนแต่ถ้าวันไหนฟรีเดย์อย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ฟิตติ้งเอาให้ครบทุกวันที่เราจะมาเลยอย่างชิมาประมาณแบบเกือบ30วันชิอาจจะฟิตติ้งแค่20กว่าชุดอะไรเงี้ยอีก8วันก็เดี๋ยวหาซื้อใหม่หรือว่าเอาตัวเดิมตัวนู้นตัวนี้มาจับคู่กันนะคะจากนั้นเราก็ทำอย่างนี้ต่อแล้วเอารูปของสถานที่ไปอยู่มุมจากนั้นมุมขวาเนี่ยเราก็ดูว่าโทนเสื้อผ้าที่เราต้องการเนี่ยที่เราอยากจะแต่งเนี่ยเป็นตัวไหนแล้วก็แปะภาพรองเท้าเข้าไปด้วยทำให้เวลาที่เรามาทริปทุกคนก็คือไม่ต้องเสียเวลาในการที่แบบมาฟิตติ้งตอนเช้าอย่างเงี้ยมีเวลาไว้แต่งหน้าหรือว่ามีเวลาไว้นอนพักผ่อนนะคะจริงแล้วรูปเปิดตัวมันควรจะเป็นชุดที่แบบมันจะจึ้งที่สุดอ่ะคราวนี้มาดูต่อฝั่งนี้ดีกว่าว่าชิพกอะไรมาบ้างทริปนี้เนี่ยบอกตรงว่าเราไม่ได้เดินทางนานชิอ่ะก็เป็นคนที่ไม่รู้ว่าเราจะหนาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาเสื้อกันหนาวมาด้วยคือข้างในชิเนี่ยมันถ้าพูดตรงๆก็คือเสื้อแบบสั้นกุดคิดว่าเราจะใส่เสื้อหนาวมันก็จะกันหนาวไปได้ประมาณหนึ่งนะคะสเปซคือเหลือมากของชินะคือเพราะว่าคือชิพยายามม้วนด้านซ้ายมาคือเป็นเสื้อทั้งหมดก็จะมีอันนึงเป็นแบบกระเป๋าเครื่องสำอางไปเลยก็จะมีในนี้เป็นเครื่องสำอางยาอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกยาสระผมอะไรต่างๆนะแล้วก็คือด้วยความที่กลัวมาต่างประเทศแล้วกลัวถ่ายไม่ได้เป็นแบบสก็อตเพียวเร่นะคะซึ่งจะพกแบบสูตรพลุนมาเยอะหน่อยเพราะว่ากลัวอึไม่ออกค่ะรองเท้าแตะของ Havaianas นะชอบมากนะคะแบรนด์นี้คือใส่สบายมากก็พกมาเป็นสีม่วงกับสีชมพูพกมา2สีเลยไม่ว่าจะอากาศหนาวอากาศไม่หนาวนะชี้ว่าคือสำคัญมากๆเลยเรามาอเมริกาเผื่อเราแบบไปเดินเล่นชิลๆสบายๆก็ใส่รองเท้าแตะนะคะแล้วก็พกรองเท้าผ้าใบมา1คู่แล้วก็ใส่รองเท้าที่ใหญ่ที่สุดมา1คู่นะคะน้ำหอมทริปนี้เนี่ยชิแบบพกมาอันเดียวเลยใช้อันเดียวไปเลยจบๆแล้วก็ใช้ให้หมดแล้วก็ทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็จะมีอันนี้คือเป็นของฝากสำคัญประมาณนึงคือถ้าเกิดว่าเราจะมาต่างประเทศแล้วก็ถ้ามีเพื่อนอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ต้องคิดว่าเราจะเอาของฝากอะไรมาซึ่งอันนี้ชิก็พกแบบแบรนด์อชิตาในนี้มาทั้งหมดนะคะก็จะแยกซองมาเป็นแบบนี้อีกอุปกรณ์ในห้องน้ำต่างๆพวกแบบคลีนซิ่งนะคะคอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์ของชิเนี่ยชิพกมาอีกเลยทุกคนคือเราอะนับจำนวนวันว่าเราจะมากี่วันใช่ป่ะเกือบ30วันชิก็พกมาประมาณ20คู่เพราะชิรู้สึกว่าชิคงไม่ได้ใส่ทุกวันอักเซสซอรี่พกมาไม่เยอะรอบนี้ก็คือจะไม่ได้พกอะไรที่เป็นแบบแบรนด์เนมมาเลยกระเป๋านะคะชิก็พกใบนี้มาใบนี้ขึ้นเครื่องอันนี้จะเป็นของ Tory Burch นะคะชิรู้สึกว่าหนังมันนิ่มก็เลยไม่อยากให้เนี่ยเห็นป่ะมันจะเป็นรอยพับแหละไม่อยากให้แบบใส่ในกระเป๋าเดินทางแล้วมันจะยุบนะคะก็เลยพกอันเนี้ยสะพายขึ้นเครื่องมาด้วยเลยก็จะใส่อุปกรณ์ที่มันสำคัญเช่นพวกแบบพาสปอร์ตนะคะแล้วก็เงินสดอะไรเงี้ยก็คือจะไว้ในนี้แล้วก็
ใส่ขึ้นเครื่องมาด้วยจากนั้นก็จะมีอีก2ใบที่พกมาตอนที่ฟิตติ้งชุดอะทุกคนให้เราอะดูคร่าวๆว่าชุดของเรามันเป็นโทนสีประมาณไหนเลือกเอากระเป๋าที่คิดว่ามันเข้ากับโทนสีของเสื้อผ้าของเราอะไรเงี้ยอย่างของชีจะเป็นโทนแบบขาวดำน้ำตาลเยอะนะคะชีก็พกมา3ใบจริงๆชุดนี้คือแบบเข้ากับใบนี้มากแต่ว่าใบนี้ชีรู้สึกว่ามันไม่ยับคือสามารถพับมาใส่ในกระเป๋าเดินทางได้นะคะก็เลยเอาใบนี้มาด้วยอันนี้จะเป็นของพี่นีน่านะคะเลน่าแบ็คคือมันแข็งแรงแหละเราก็เลยใส่ในกระเป๋าเดินทางมาแต่ว่ามันก็จะกินพื้นที่ชีก็เลยยัดของไว้ข้างในผ้าอนามัยอันนี้สำคัญมากๆเลยชีมาต่างประเทศ1เดือนอะเราก็ต้องดูว่ารอบเดือนของเราจะมาประมาณวันไหนเพื่อเตรียมตัวมาด้วยนะคะชีเพิ่งนึกออกเมื่อกี้เลยว่าประจำเดือนมาใช่ป่ะบางทีเราจะไม่สามารถใส่ชุดที่มันรัดรูปได้ก็ต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่าไอ้วันที่ประจำเดือนที่จะมาเนี่ยชีแต่งตัวยังไงบ้างเพราะว่าถ้าเกิดแต่งตัวที่มันรัดรูปมากๆอย่างเงี้ยก็คือคิดว่าไม่รอดจริงๆนะคะมีคลีนซิ่งนะคะของ Bioderma นะคะแล้วก็จะมีบอดี้ออยล์นะคะของ Nuxอันนี้เป็นอุปกรณ์กางเกงชั้นในทั้งหมดมัมม่าซื้อกางเกงในมาให้20ตัวใช้เสร็จแล้วก็คือทิ้งได้เลยนะคะพกมาเป็นแบบกางเกงในที่แบบมันต้องใส่กับชุดแบบรัดรูปจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็พกมาประมาณ5ตัวรอบนี้ก็คือไม่ได้เอาเสื้อในมาเลยแม้แต่ตัวเดียวเอาแบบที่แปะหน้าอกมานะคะอันนี้แบบกาวแล้วก็แบบซิลิโคนซึ่งชีคิดแล้วว่ามา30วันก็พกมาประมาณ1 2 3 4 5 5แล้วก็ที่แปะอยู่เป็น6พวกที่แปะจุกอะไรเงี้ยสามารถหาซื้อได้ตามแบบเมกาเงี้ยมีอาจจะต้องดูด้วยว่าเราไปประเทศไหนแล้วก็ดูว่าประเทศนั้นอ่ะมันจะมีขายสิ่งบางสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าอย่างแบบพวกที่แปะจุกเงี้ยชีไม่ซีเรียสชีสามารถซื้อใหม่ได้ที่นี่คือมีขายเยอะแต่ว่าสิ่งที่จะไม่มีในที่ชีพกมาด้วยเนี่ยก็คือไดร์เป่าผมและที่ม้วนผมเพราะว่าชีไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากำลังวัดที่เนี่ยมันจะใช้กับที่ไทยได้หรือเปล่าก็เลยคิดว่าจะมาซื้อเอาที่นี่แล้วก็ใช้ที่นี่ไปเลยนะคะนอกเหนือจากกระเป๋าแต่งหน้านี้แหละชีก็มีแปรงแต่งหน้าในนี้ซึ่งก็มีอันนี้จะเป็นของแบรนด์อาชิต้าหมดเลยแล้วก็จะมีของฮากุโฮโดะเพิ่มมา1อันจบได้ในเซตเดียวเลยซึ่งถุงเท้าเนี่ยก็คิดอีกเหมือนกันว่าคิดว่าน่าจะต้องมีการซักนะคะซึ่งชีซื้อมา1 2 3ทำไมเอามา3คู่ครึ่งอะเอามาประมาณ10คู่ค่ะคิดว่าซักเอานะคะ10คู่ส่วนแว่นตากันแดดนะคะก็มี3อันด้วยกันชี้ว่าแว่นกันแดดสำคัญมากถ้าเกิดใครที่จะเช่ารถหรือว่าจะขับรถด้วยก็คือจำเป็นต้องมีแว่นกันแดดเลยเพราะว่าแสบตาเดี๋ยวให้ดูกระเป๋าเดาที่ชี้พกขึ้นเครื่องเลยกันว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ต้องคิดก่อนว่าเรามาเราจะใช้กล้องอะไรถ่ายรูปอย่างทริปนี้เนี่ยชี้มากับเพื่อนก็คือพี่แย้เนี่ยพกไลก้ามาก็เลยบอกพี่แย้ว่าเราแบบอาจจะขอแชร์ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยถ้าอันไหนที่มันแชร์เพื่อนได้ก็แชร์เพื่อนแต่สามารถถ่ายจากมือถือได้แต่ว่าจะมีที่ซีเรียสก็คือกล้องที่ถ่ายอยู่จะเป็นที่ถ่ายวิดีโอชีอยากให้ภาพออกมาสวยชีก็เลยแบบยอมที่จะเอากล้องวิดีโอซึ่งเมื่อกี้นี้เราแวะญี่ปุ่นกันก็เลยมีการซื้อขนมเยอะมากแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นมันฝรั่งนะคะเนี่ยพกมาจากไทยใกล้หมดแหละและเยลลี่จากญี่ปุ่นแล้วก็หนังสือที่คิดว่าจะเอามาอ่านบนเครื่องบินสรุปก็คือลาบนะก็จะมีคามิโลซานพกมาคือมาม่าซื้อมาให้สาอ่านพี่ทรายแล้วคือแบบแล้วมาม่าก็ถามพี่ของพี่พกมาม่าใช่มาม่าบอกพี่ทรายด้วยแล้วคือชี้อะเอามาอันเดียวเนี่ยมาม่าเดี๋ยวมาดูมาดูคลิปนี้ตายแล้วมาดูแน่นอนคอมก็สำคัญเราก็ต้องพกมาตัดงานด้วยนี่นะคะก็จะเป็นของทั้งหมดนะคะสำหรับ30วันของชีมันไม่ได้ดูเยอะมากเนื่องจากว่าเรามากันอะมันเป็นช่วงที่มันอากาศมันไม่ได้หนาวเดี๋ยวไปดูของพี่ทรายกันบ้างเล็กน้อยคือลื้อออกมาแล้วต้องเก็บเข้าไปอีกเนี่ยเพื่อตรงนี้ก็คือจะเป็นของพี่ทรายแล้วต้องเลื่อน มาค่ะนี่เราก็จะเป็นอีกสไตล์นึงของพี่ทรายก็คือจะเรียบร้อยกว่าชีอีกอะพี่จะชอบแยกทุกอย่างให้มันแบบแยกเป็นถุงถูกแยกเป็นถุงๆไปเลยเนี่ยครับโอเคสิ่งจะแบบอยู่ในซองในถุงของมันไม่เพราะเวลาเปิดมันก็จะดูมีความดูง่ายเรียบร้อยใช่แล้วเสื้อผ้าของพี่ชายอยู่ตรงไหนอะทุกคนงงปะอยู่ใน2ใบนี้ใช่ก็จะแบบเสื้อผ้าอยู่2ใบพวกถุงแยกอย่างอันนี้อะก็จะมีความเป็นฝาเอาจริงก็มีความเรียบร้อยกว่าชีอย่างเงี้ยก็เป็นยาแล้วก็แยกง่ายกว่าเป็นยาแล้วก็หน้ากากแล้วก็แบบหน้ากากโอ้โหพี่สายพกมาทุกสีเนี่ยมีทุกสีเฮ้ยเห็นกระเป๋าอาชิตาด้วยทุกคนเห็นป่ะเห็นแบบป้าเมื่อกี้เนี้ยมีความแฝดตายแล้วอันนี้ก็กระเป๋าเมคอัพ
อันนี้ก็จะบอกว่ามีความแฝดอีกแล้วเหมือนกันกระเป๋าเหมือนกันแต่คนละสีป่ะของพี่สายสีแบบชมพูใช่เดี๋ยวได้ถ่ายด้วยกันเราก็เลยก็จะเป็นโอเคจบจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับการพกของมาใน1กระเป๋าเลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าจริงๆแล้วทั้งของชีและของพี่ซายเนี่ยสามารถอยู่ได้แบบ1เดือนเอาจริงคิดว่าถ้าดีที่สุดอ่ะคือคิดมาก่อนว่าเราจะใส่อะไรบ้างแล้วก็แบบเตรียมมาไม่ต้องเผื่อเหลือเพราะว่ายังไงอ่ะเราจะได้ไปช้อปปิ้งกันอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงอ่ะชีว่าช้อปปิ้งเสื้อผ้ากันเพิ่มอยู่แล้วแล้วยิ่งชีมาอเมริกาเงี้ยชีว่าช้อปจุกๆไปเลยฉะนั้นแบบไม่ต้องเตรียมมาเผื่อแต่ว่าเตรียมขาดได้นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะบล็อกน่าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเอาจริงไม่เคยมาเพื่อนคนไหนแล้วคือแบบจัดของเรียบร้อยปกติคือเราจะรับตำแหน่งแบบเรียบร้อยสุดแล้ว